ระบี่มือหนึ่งสนับสนุนโดยดูเมกดูโกลกาลิเย่เมนดับเบิ้ลไวท์ดูโอโฟมเปี๊ยบเปี๊ยบปรึกษาหน่อยดินี่มันก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วใช่ไหมแต่ธรรมดาเนี่ยนะพี่เนี่ยเป็นคนโรแมนติกอะไรนะต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะแต่ปีนี้เนี่ยกะจะเซอร์ไพรส์แฟนไงแล้วเลือกของขวัญก็เลือกไม่ถูกไงเราไปเลือกเองทีไรก็เป็นดาบเลเซอร์ทุกทีดาบเลเซอร์เต็มบ้านเลยอ่ะช่วยเลือกของให้ดีเลยแบบผู้หญิงเขาชอบอะไรอ่ะของที่น่าจะเซอร์ไพรส์ผู้หญิงเหรอคะนึกออกแล้วค่ะน้ำหอมน้ำหอมเอ้ยน้ำหอมโอ้ถั่วเอ้ยย่าปากคอกนะของง่ายๆแบบนี้นึกไม่ออกได้ยังไงนะแม่เนี่ยแต่พอน้ำหอมนี่ก็ลำบากครับคุณผู้ชมครับคือเป็นคนดมกลิ่นอะไรก็เหมือนกันไปหมดไงไม่รู้เรื่องไม่เป็นน่ะเปียช่วยหน่อยได้ไหมพอดีเลยพี่ทำไมฮะพอดีเลยน้องนี่นะคะรู้จักคนที่เขาเนี่ยมีความสามารถด้านการดมกลิ่นน้ำหอมแบบขั้นเซียนเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นนักทำน้ำหอมอีกด้วยเดี๋ยวอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้ครับเปียครับนี่รู้จักคนครบเครื่องอย่างนี้เลยเหรอฮะน้องไม่ได้รู้จักหรอกค่ะทีมงานจัดมาให้ว้าแล้วแต่เชื่อนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาตอบโจทย์พี่คมสันแน่นอน อยากเห็นหรือยังอยากฮะไปชมเลยค่ะไปด้วยมือหนึ่งไร้เทียมทานมนุษย์มีเซลล์รับกลิ่น5ล้านเซลล์แต่สุนัขมีถึง220ล้านเซลล์นั่นทำให้ข้อจำกัดของมนุษย์ทั่วไปมีน้อยกว่าสุนัขถึง 10,000 เท่าเลยทีเดียวแต่เชื่อไหมล่ะครับว่าผู้ชายคนนี้มีความสามารถในการรับกลิ่นได้มากถึง 3,000 กลิ่นความสามารถนี้เองครับทำให้เขาได้รับฉายาว่าเก่งโซไฮเจ้าชายน้ำหอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับคุณเก่งใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมได้ข่าวว่าเป็นนักปรุงน้ำหอมนักผสมน้ำหอมครับปรุงได้กี่กลิ่นทุกวันนี้นับไม่ทั่วแล้วล่ะครับไม่ได้นับกันเลยนับไม่ได้ครับนอกจากปรุงได้เยอะแล้วดมได้เยอะหรือเปล่าการดมก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรุงนะครับถ้าดมไม่เป็นก็ปรุงไม่ได้ครับอ้าวได้ข่าวว่าดมได้เป็นพันๆกลิ่นครับโหจริงอ่ะสารหอมที่เอามาใช้ทำน้ำหอมมันมีอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 6,000 ตัวครับประคุณผู้ชมครับอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นอย่างนี้กระผมขอปราบเซียนด้วยการทดสอบคุณเก่งให้ทำการปิดตาดมหัวน้ำหอมซึ่งเปรียบได้กับแม่สีจำนวน20ขวดมาดูกันสิว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนพร้อมไหมครับครับโอเคสลับมั่วไปเลยผมจะหยิบอันไหนนี่คุณเก่งไม่รู้เลยนะครับผมเริ่มแล้วครับณบัดนี้เอาแผ่นสตริปมาก่อน1แผ่นอันนี้เป็นอคอร์ดกลิ่นดอกส้มครับชื่อว่าเนโรไลครับเนโรไลเปิดมาก็ถูกต้องผ่านไปหนึ่งกลิ่นกลิ่นต่อไปเป็นกลิ่นอะไรเบต้าโฮโมไซโคซิทรอลป่ะครับเบต้าโฮโมไซโคซิทรอลโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับกลิ่นต่อไปพร้อมแล้วอันนี้อินโด 10% ครับเป็นสารหอมที่มันอยู่ในอุจจิของมนุษย์นะครับละโอ้โหนี่ผมจุ่มพนักงานไม่ยอมใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหสารน
ไม่น่าเชื่อว่าเป็นกลิ่นที่มาจากของเรานั่นเองโอ้โหตอนนี้กลิ่นนี้น่าจะยากแล้วตัวนี้มันจะมีอยู่หลายโทนที่เป็นตัวนี้แต่ผมว่าน่าจะเป็นไฮดรอกซีสโตเนลล่าครับไฮดรอกซีสโตเนลล่าถูกอีกแล้วพ่อเจ้าประคุณหูยชื่อสยาวยังถูกอีกโอ้โหผ่านไป4กลิ่นแล้วสบายสบายอันนี้ผมสุ่มหยิบกลางๆหน่อยเอาละอันนี้นะกลิ่นต่อไปนี่ครับไดเอทิลมาโลเนตป่ะครับโอ้ถูกต้องไดเอทิลมาโลเนตโอ้ยนอกจากจมูกดีความจำก็ต้องดีครับแหมให้ไอ้กับผมก็ชักสนุกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเล่นได้ทั้งวันอย่างนี้กลิ่นต่อไปครับพอโทนเดียวกันแล้วมันจะเริ่มคอมไบกันในจมูกแล้วเอาละครับน่าจะเป็นเมทิลแอนทานิเลตครับฮะถูกต้องอีกแล้วโอ้โหพระเจ้ายังถูกครับแหมให้6กลิ่นติดต่อกันไปแล้วนะครับและยังไม่พลาดเลยแถมยังตอบได้เร็วแบบนี้เบนซิลซาลิซิเลตครับอัลดีไฮด์ C18ครับโอ้โหอันนี้อะด็อกเซลนี่นาริวอะซิเตตป่ะครับถูกต้องไอโซยูจินอลครับสไตลอริวโปรพิโอเนตครับถูกต้องครับซิส3เฮกซีนิลครับอะซิเตตอัลฟาเทอร์ไพนิออลครับเทอร์ไพนิออลโอ้โหถูกต้องครับชื่อว่าเป็นเฮกซิลซินามิกอัลดีไฮด์ครับตัว HCA ครับเอาละครับทดสอบเรียบร้อยคุณเก่งเปิดตาได้เลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเขาทำได้ดีมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมนี่ขนาดว่าเป็นการดมกลิ่นแบบต่อเนื่องในระยะเวลาอันสั้นซึ่งโดยปกติแล้วจมูกของคนเราจะเพี้ยนแน่นอนครับแต่พี่เก่งก็เก่งสมชื่อจริงๆครับแหมขายถูกไปทั้งหมด18ขวดจาก20ขวดนี่ขนาดปิดตานะครับเนี่ยแหมภารกิจแรกคุณเก่งก็ผ่านกันไปได้อย่างสบายสบายเอาละครับคุณผู้ชมการท้าทายของเรายังคงต่อเนื่องไม่ทำให้นักดมน้ำหอมอย่างคุณเก่งพักเลยละครับแต่ต่อไปผมจะขอเปลี่ยนแนวบ้างละครับเรื่องการดมเนี่ยได้ข่าวว่าดมมากกว่าน้ำหอมก็ดมได้ใช่ไหมอย่างอื่นได้ครับความสามารถด้านดมกลิ่นปรุงน้ำหอมก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีความสามารถพิเศษที่ขอเรียกว่าเป็นกิมมิคปิดท้ายให้คุณผู้ชมได้อึ้งกับจมูกของเขากันต่อเลยครับโอ้โหงั้นมาถึงบ้านกระบี่ทั้งทีเดี๋ยวไปดมกลิ่นกระบี่กันก่อนห้องนี้นี่กลิ่นเป็นเอกลักษณ์เปิดปุ๊บจะได้กลิ่นเลยครับคุณเอกเชิญเลยครับโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับกลิ่นเหน็ดเหนื่อยเลยไหมฮะกลิ่นความเหน็ดเหนื่อยมาเยือนเลยใช่ไหมครับต้องทำงานครับโอ้โหเอาละทีนี้เรามากันสดๆเราจะมาดมแล้วไปพิสูจน์กันว่ากลิ่นจะเป็นไงเชิญนั้นหนวดดีกว่าเดี๋ยวคุณเก่งดมกลิ่นของพี่คนนี้อาเชยครับมันจะสามารถพอเราเขาต้องดมอะไรบ้างฮะหมายถึงจริงๆเราดมข้อพับหรือข้อมือก็ได้ครับกลิ่นตรงนี้มันจะแรงที่สุดแล้วครับลองลงมาจากจักรแล้นะครับผมโอ้ถ้าจักรแล้ไม่ไหวมั้งจริงๆแล้วเป็นกลิ่นเนื้อผู้ชายโดยปกติอะครับมันก็จะแนวกลิ่นเหงื่อกลิ่นสาบเนื้อนิดนึงโอ้โหแอบอ้วกเลยฮะคุณเก่งดมไปได้ไงแต่มันก็จะมีบางโน้ตที่มันขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าเขาเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ที่น่ายินดีขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเช่นแบบว่าการได้รับคำชื่นชมหรือว่าเกี่ยวข้องกับการงานหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับอะไรที่แบบว่าทำให้รู้สึกดีใจอะไรเงี้ยครับเมื่อวานเขามาตรวจเทปก็
เป็นเทปที่ดีมากโอ้ใช่ได้ตรงอย่างตรงพระเจ้าถ้าให้ถูกไปได้ยังไงครับพวกคนคนนี้กำลังมีความสุขแน่แถมผนวกเข้ากับข้อมูลที่ว่าเพิ่งได้รับคำชมจากการตรวจเทปนี่เองเอ๊อันนี้เป็นผู้หญิงบ้างครับคุณเก่งครับครับได้ครับคุณเก่งผู้หญิงก็ดมได้ใช่ไหมครับครับชอบครับครับจริงๆมีกลิ่นควันผสมอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะไม่รู้ว่าไปอยู่ในดงที่มีควันอะไรมาหรือเปล่าใกล้เคียงป่ะต้องไปฝึกดับเพลิงมาค่ะฝึกดับเพลิงอ๋อมันก็จะมีควันของไอ้โอ้โหอันนี้ผมขนลุกเลยแล้วครับเพราะช่างบังเอิญเหลือเกินที่ได้กลิ่นควันแล้วเธอคนนี้ก็เพิ่งไปถ่ายงานเกี่ยวกับการฝึกดับเพลิงอีกต่างหากว้าสุดยอดโอ้ถือว่าตรงถือว่าตรงนะครับเริ่มต้นเองเนี่ยจริงๆผมก็เป็นแค่นักศึกษาวิชาเคมีปกตินะครับซึ่งเรียนไม่ได้เก่งอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าที่มหาลัยเนี่ยค่อนข้างจะเปิดให้อย่างอิสระที่ธรรมศาสตร์เองก็จะให้นักศึกษาทำแลบเคมีเนี่ยโดยที่ทำกันเองโดยอิสระนะครับก็ครั้งนึงนะครับที่เราขายออนไลน์เนี่ยผมเองก็ไม่มั่นใจว่าแบรนด์ของคนไทยเนี่ยจะถูกใจตลาดหรือเปล่านะครับก็มีถึงขั้นที่แบบว่าไปถามในรีพอร์ตว่าถ้าเกิดคนไทยทำน้ำหอมแล้วเนี่ยคนไทยจะซื้อไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยลูกค้าหลายๆคนโทรศัพท์กลับมาบอกว่าน้ำหอมเนี่ยมันคุณภาพดีนะกลิ่นมันแบบติดคนมันเหมือนกับเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ขวดนึง 3,000 4,000 ซึ่งตรงนั้นแหละครับคือกำลังใจที่ทำให้ผมไปต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยต่อไปแล้วก็นำเอาข้อติชมต่างๆของลูกค้าเนี่ยมาพัฒนาเป็นสินค้าจนกระทั่งถูกใจลูกค้าในทุกวันนี้ครับความสามารถอันน่าเหลือเชื่อของผู้ชายคนนี้จะดูก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ทั่วไปครับแต่ทว่าไม่ได้ถูกบันดาลมาจากสวรรค์แต่เป็นการหมั่นฝึกฝนกลิ่นแล้วกลิ่นเล่าจากการดมครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้เขาได้รับฉายาเก่งโซไฮเจ้าชายน้ำหอมโอ้เป็นไงเป็นไงอึ้งเบียร์ต้องใช้คำว่าอึ้งเลยอะคือพี่เขาสามารถทายกลิ่นน้ำหอมได้นะยังกันรู้ล่วงหน้าแล้วพูดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสับเทคนิคมาเต็มเลยนะนี่ทีมงานแอบกระซิบผมนะครับผู้ชมครับว่าแบบทดสอบที่ใช้เนี่ยนะฮะยากมากๆนะครับแล้วพี่เขาเนี่ยนะฮะเวลาดมกลิ่นหนึ่งไปดมอีกกลิ่นหนึ่งต่อเลยนะเว้นระยะเวลาไม่นานมากนะครับแต่ก็ยังสามารถทายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากๆฮะสุดยอดฮะโอ้โหเรียกได้ว่าคนธรรมดาเนี่ยนะคะนอกจากจะแยกแยะไม่ออกแล้วมึนหัวกลับบ้านเลยแต่ที่น้องชอบเป็นพิเศษเนี่ยนะคะก็คือการดมกลิ่นตัวแล้วทายนิสัยหรือว่าอีกอย่างนึงนะคะตอนที่น้องทีมงานคนนึงเดินมาแล้วกลิ่นตัวเนี่ยมีกลิ่นควันเขาก็ทราบนะทราบว่าน้องคนนี้เนี่ยมีกลิ่นควันมาแล้วปรากฏว่าจริงๆน้องเขาเนี่ยเพิ่งไปถ่ายทำนะคะรายการที่เกี่ยวกับการดับเพลิงใช่ นี่แหละครับเปียครับผลของการฝึกฝนและความมุ่งมั่นเนี่ยนะครับผู้ชมครับสามารถทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของมนุษย์ได้เป็นอย่างนี้นี่เองฮะเก่งกาจมีความสามารถสักขนาดนี้นะคะเราต้องยกให้เป็นกระบี่มือหนึ่งเลยล่ะค่ะเฮ้ยเปียขอเบอร์ด่วนเลยเดี๋ยวซื้อน้ำหอมสัก5ขวดพี่มีแฟนคนเดียว1 go พบกับความไวของสาวน้อยโรลเลอร์เบดกระบี่มือหนึ่ง